ช่ำแหลกเจี๊ยบคอนถมคายตะขาบหลอกชักใหญ่แม่ยกสายหนุนม็อบล้มเจ้าจากกรณีที่อมรรัชโชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่มีวีรกรรมมากมายให้คนได้ทอยติดตามเวทีการเมืองก็ต้องพูดถึงอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องการออกมาสนับสนุนม็อบคณะราษฎรแบบออกหน้าออกตาจนปรากฏตัวให้เห็นในพื้นที่ชุมนุมอยู่บ่อยครั้งโดยอ้างว่ามาสังเกตการบ้างมาดูแลประชาชนบ้างในช่วงหลังที่เหล่าแกนนำม็อบเริ่มเปิดหน้าจับจ้วงสถาบันการเสนอข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันการโพสต์ให้ร้ายจนแกนนำม็อบโดนหมายเรียกมาตรา112กันเป็นแถวแต่ละคนโดนคดียาวเป็นหางว่าวต่อมาทรายเจริญปุระก็ได้หมายเรียกในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งสน.บางเขนได้นัดให้ไปรายงานตัวเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาหลายคนมองว่าการที่ทรายโดนหมายเรียกมาตรา112นั้นก็สมควรเพราะให้การสนับสนุนม็อบจับจ้วงสถาบันตามมาตรา86ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนซึ่งในส่วนของกรณีเจี๊ยบก้าวไกลนั้นที่ช่วงนี้เริ่มไม่ค่อยได้ออกมาโพสต์ข้อความในทำนองสนับสนุนม็อบล้มเจ้าก็เป็นที่สังเกตว่าอาจจะกลัวโดนข้อหาให้การสนับสนุนม็อบเจี๊ยบอมรรัตน์นั้นประวัติไม่ธรรมดาในแง่ของแนวความคิดผนึกแน่นกับธนาธรปิยบุตรชอบพรรณิกาประวัติในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาก็ถือว่าดุเดือดเลือดพล่านมาโดยตลอดอยู่ในฝั่งหัวรุนแรงเจี๊ยบนครปฐมชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะมวลชนแดงอิสระหรือแดงเวทีเล็กและที่สำคัญเจี๊ยบก้าวไกลก็สนิทกับสุรชัยแซ่ด่านคนที่จะเชื่อมโยงความคิดกับสุรชัยได้นั้นต้องมีความคิดที่ไปในระดับเดียวกันซึ่งทุกคนรู้ว่าสุรชัยนั้นมีความคิดรุนแรงโดยเฉพาะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ย้อนไปเมื่อครั้งก่อปปส.เคลื่อนไหวเจี๊ยบก็มีบทบาทออกมาตั้งกลุ่มสันติภาพนครปฐมและเริ่มเคลื่อนไหวให้ทหารถอนกำลังออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นทหารได้ออกมาดูแลความปลอดภัยเพราะรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและทหารต้องออกมาดูแลความปลอดภัยเนื่องจากมีกลุ่มชายชุดดำทั้งเอาระเบิดปืนออกมายิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะใจร้ายแต่ทำไมเจี๊ยบนครปฐมถึงกว้างขวางในนครปฐมนั่นก็เพราะว่าเจี๊ยบได้ให้การสนับสนุนนักศึกษากลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์รวมทั้งนักศึกษามหิดลศาลายาด้วยนี่คือบทบาทที่ผ่านมาดังนั้นการก้าวขึ้นมาเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะธนาธรจัดมาเองประเด็นที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็มาจากการที่เจี๊ยบอมรรัตน์ได้อภิปรายในสภาเรื่องการแก้ไขมาตรา112โดยว่ากังวลที่นักศึกษาไม่เว้นแม้แต่นักสิทธิมนุษยชนเยาวชนต่างถูกดำเนินคดีในมาตรา112ทั้งที่ไม่ได้มีการใช้กฎหมายมาตรานี้มาแล้วถึง2ปีแต่ภายใน1เดือนถูกดำเนินคดีไป40คนการออกหมายเรียกดำเนินคดีในคดีร้ายแรงที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีโทษฐานเท่ากับเตรียมการก่อกบฏโทษฐานเท่ากับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาสิ่งที่เจี๊ยบพยายามขยายจะบอกว่าตำรวจทำมักง่ายบกพร่องไม่มีหลักฐานขาดความรัดกุมเร่งรีบในการออกหมายข้อกล่าวหาขาดน้ำหนักเลื่อนลอยและขาดองค์ประกอบความผิดที่ชัดเจนและย้ำว่าการออกหมายดังกล่าวเป็นการปิดปากผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลแต่แกนนำม็อบไม่ได้โจมตีรัฐบาลการเคลื่อนไหวทั้งหลายพุ่งเป้าไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนื้อหาข้อเรียกร้องคำพูดหลักฐานมันชัดเจนเจี๊ยบอาจจะมองไม่เห็นจึงสามารถอภิปรายในสภาสวนกับความเป็นจริงได้แล้วก็บอกว่าที่ทำแบบนี้เหตุผลที่ปิดปากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพราะนายกออกมาประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตรามันไม่มีกฎหมายที่ยกเว้นได้พลเอกประยุทธ์ได้เคยออกมาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระเมตตาไม่อยากจะให้ดำเนินคดีซึ่งความหมายของคำว่าไม่อยากให้ดำเนินคดีก็คือ
ให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนแต่ไม่ดำเนินคดีใครไม่ได้หรอกแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้มาสั่งอะไรไม่ได้กลไกระบบของกฎหมายต้องดำเนินการไปดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่ต้องกระทำและไม่กระทำล้วนมีความผิดตามกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157คนที่ถูกดำเนินคดีก็มีเนื้อหาของกฎหมายที่ต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่การกลั่นแกล้งไม่ใช่เป็นการปิดปากหรือไม่มีหลักฐานซึ่งคำอภิปรายของเจี๊ยบก้าวไกลในสภามันก็สวนทางกับการปฏิบัติซึ่งหมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าแกนนำหรือผู้ที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวทั้งหมดผิดกฎหมายหลักฐานคือบทบาทของเจี๊ยบที่เข้าไปสนับสนุนม็อบปรากฏตัวทุกม็อบแต่บอกว่ามาสังเกตการมีคลิปชัดเจนมีคลิปหนึ่งแอบไปยัดใส่อะไรในมือของเพนกวินสงสัยได้ว่าน่าจะเป็นเงินไว้กินขนมหรือไว้ใช้จ่ายอะไรหรือไม่แต่ยืนยันว่ามาสังเกตการประเด็นก็คือเพราะรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายไม่ว่าจะในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนย่อมมีความผิดแตกต่างกันที่รับโทษไม่เท่ากันคนที่โดนคดีอีกคนหนึ่งก็คือสายเจริญพุระส่วนเพนกวินอานนท์และคนอื่นๆที่ขึ้นอภิปรายบนเวทีวันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากระทำความผิดตามมาตรา112ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีสิ่งที่อภิปรายสิ่งที่ทำป้ายบนเวทีเข้าข่ายผิดมาตรา112อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้วมาดูว่าสายทำไมถึงผิดสายออกมาโพสต์ว่าฉันคงไม่กลับไปรักเธอจะเป็นอดีตคนรักหรือสถาบันก็แล้วแต่ภาษาที่ใช้นั้นพยายามที่จะเน้นว่าฉันคงไม่กลับไปรักเธอกล้ามากเลยนะเธอตาสว่างกันหมดแล้วแค่นี้ก็ผิดแล้วแน่นอนว่ากล้ามากรู้อยู่แล้วว่าเป็นประโยคพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการกระทำเช่นนี้รู้โดยเจตนาว่ามีเจตนาล้อเลียนพระองค์ท่านเข้าขายมาตรา112แต่ที่สำคัญทรายโพสต์ที่เป็นหลักฐานและทำให้ทรายต้องมีโอกาสติดคุกเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโพสต์ว่าขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับห้องน้ำและรถตู้ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไปที่ราบ11และโพสต์ต่อไปอีกว่าทีมที่ห่วงที่สุดคือทีมการ์ดตอนนี้ข้อยังชั่วว่าจัดระบบเซฟตี้จัดของเติมของสโตร์เสร็จเรียบร้อยน้องๆมีบัญชีกลางไว้คอยซัพพอร์ตโดยตรงแล้วป้าจะได้ถอยมาส่งข้าวส่งน้ำอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมไม่งั้นเกรงไปหมดแค่นี้ก็มีโอกาสติดคุกสูงเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ยกเว้นใครกฎหมายเขียนว่าผู้ใดกระทำประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแม้ผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นชัดเจนว่าทรายโพสต์ว่าซัพพอร์ตนี่คือผู้ให้การสนับสนุนเพราะรู้อยู่แล้วว่าม็อบกระทำความผิดเพราะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมมีข้อเรียกร้อง10ข้อมีการพูดพาดพิงโจมตีสถาบันจากแกนนำม็อบที่ทำมาโดยตลอดทรายก็รู้อยู่แก่ใจซึ่งทรายก็รู้สึกเช่นเดียวกับม็อบจิตเจตนาของทรายคิดในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นปฏิเสธความผิดไม่ได้การที่พยายามมาพูดและทำให้เจ้าหน้าที่รัฐดูว่ามีความผิดเพราะไปกลั่นแกล้งหลักฐานไม่ชัดบอกเลยว่าหลักฐานชัดยิ่งกว่าชัดในฐานะผู้สนับสนุนจะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายเพราะหลักของกฎหมายก็คือทุกคนต้องรู้กฎหมายไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั่วโลกก็ต้องรู้เพราะกฎหมายเป็นตัวยึดโยงสังคมที่ทำให้คนปฏิบัติตามดังนั้นสำหรับทรายอยากบอกให้รู้การกระทำอะไรเมื่อกล้าทำต้องกล้ารับสุดท้ายก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าเจี๊ยบก้าวไกลคิดแบบเดียวกับธนาธรปิยบุตรชอบหรือไม่แฝงๆแอบๆเจี๊ยบก็อ้างได้เพราะว่าเป็นส.ส.ที่ไปสังเกตการถามว่าทำไมไม่โดดไปเคลื่อนไหวเจี๊ยบช่วยตอบด้วยทั้งที่เมื่อปี2558ต่อต้านคสช.ก็กระโดดไปร่วมวงกับรังสิมันต์โรมตั้งกลุ่มประชาธิปไตยใหม่และทำกิจกรรมต่อต้านคสช.ปี2561ก็ร่วมเคลื่อนไหวทั้งจัดชุมนุมย่อยชุมนุมหลัก
สนับสนุนทั้งทางด้านอาหารการกินมีคำถามว่าเคยมีพฤติกรรมร่วมสนับสนุนม็อบอย่างเปิดเผยหรือทำม็อบเปิดเผยครั้งนี้ทำไมไม่สนับสนุนทำไมไม่ทำแบบทรายส่งข้าวส่งน้ำทำไมเจี๊ยบไม่ทำเพราะก็รู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสที่จะมีความผิดฐานผู้ให้การสนับสนุนแบบนี้พอที่จะตั้งข้อหาเจี๊ยบได้หรือไม่เพราะหลอกใช้เด็กหรือหลอกใช้สายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย